สวัสดีครับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังนะครับที่ฟังรายการ Color of Life ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 2 โมงถึงบ่าย 3 โมงโดยแม่ช้อยนางรำพิจิตรสเวตวิมลและผมสุเกียรติคุณานิติพงศ์นะครับวันนี้ผมอยู่ที่อำเภอหาดใหญ่สงขลาครับมานอนที่โรงแรมรีการ์เด้นพลาซ่านะครับพอนอนเสร็จแม่ต้องบอกเลยว่าต้องมาหาของอร่อยกินวันนี้กินอย่างสมเกียรติครับก๋วยเตี๋ยวดูดีเติมวันนงเยาสูตรโบราณจังหวัดชลบุรีมาถึงที่นี่ครับอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเลยนะครับร้อยจังหู้ต้องบอกว่าถ้าสูตรดั้งเดิมเนี่ยต้องอร่อยมากๆเลยเพราะว่าเป็นแขกประจำของดูดีที่บางแสนอยู่แล้ววันนี้กินอย่างสมเกียรติที่อำเภอหาดใหญ่กับร้านดูดีเติมวันนงเยาเข้าไปในร้านกันเลยครับเอาละครับตอนนี้อยู่ในร้านดูดีเติมวันนงเยาสาขาหาดใหญ่จังหวัดสงขลาอยู่กับพี่หมงนะฮะเจ้าของพี่หมงสวัสดีครับพี่หมงดูดีเติมวันนงเยามันมายังไงมายังไงเป็นต้นตำรับจากบางแสนครับผมคือแต่ก่อนเนี่ยผมไปบางแสนนะครับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังครับไปบางแสนปุ๊บเนี่ยเราจะหาก๋วยเตี๋ยวอร่อยอร่อยกินเนี่ยเขาบอกให้มีก๋วยเตี๋ยวดูดีชักธงเขียวขึ้นมาแสดงว่าเปิดชักธงแดงนี่แสดงว่าปิดไม่ต้องเลี้ยวเข้ามาเลยไม่เสียเวลานะครับเพราะฉะนั้นความเป็นมาของร้านก๋วยเตี๋ยวดูดีที่หาดใหญ่เนี่ยมีความเป็นมาต้องถามคุณบอกว่าเป็นร้านเดียวกันกับที่ผมเคยกินไหมเป็นร้านต้นตำรับจากบางแสนได้ก็ได้เขียนเคยกินเนี่ยเคยกินตรงหลังห้างแหลมทองหลังห้างแหลมทองสมัยก่อนดังมากก๋วยเตี๋ยวเติมดูดีชักธงเขียวแสดงว่าขาวถ้ามองไกลๆธงแดงปุ๊บเลี้ยวรถกลับเลยเป็นธงชมพูชมพูครับชมพูคือเห็นธงเขียวเลี้ยวมาเถิดสำนักธงชมพูรู้ประจักษ์สำนักปิดอ๋ออีเราก็ประเภทแบบคิดว่าเป็นธงแดงนะแต่พอเห็นปุ๊บไกลๆเนี่ยเขาเห็นเลยนะชักธงขึ้นไปเลยนะพอเห็นปุ๊บไกลๆเขาพุ่งเลี้ยวเข้าซอยแล้วเลยไปเลยลงทะเลไปเลยไปทะเลเลยลงทะเลไปนะเพราะฉะนั้นสูตรร้านเนี้ยของหาดใหญ่เนี่ยพี่หมงเนี่ยไปรู้จักกับทางเจ้าของครับใช่ครับแล้วรู้จักกับคืออย่างนี้ผมเหมือนผมไปเที่ยวทำงานไปเที่ยวที่นู่นที่บางแสนที่บางแสนแล้วยิงเป็นตัดใช่ใช่เป็นคนถ่ายรูปเก่งมากทุกวันนี้ก็ยังถ่ายอยู่นะพี่แต่ว่างานแต่งงานที่โรงแรมรีการ์เด้นพลาซ่าไปก็เจอพี่ถ่ายรูปงานแต่งงานครับใช่ครับไปยิงที่นี่งานแต่งงานที่นี่ใช้เขาแล้วครับฝีมือใช่ไหมเพราะจากการเป็นช่างกล้องแล้วกลับมาทำร้านก๋วยเตี๋ยวไปบางแสนไปทำงานครับแล้วก็ผมเป็นคนชอบกินก๋วยเตี๋ยวอยู่แล้วก็ถามคนในพื้นที่ว่าเฮ้ยก๋วยเตี๋ยวร้านไหนอร่อยใช่ผมเป็นต้นตำรับอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนำก๋วยเตี๋ยวดูดีครับแล้วผมก็เขาบอกว่าไม่ไกลจากที่พักให้เดินไปผมเดินไป2 แยกพบก็เจอแล้วก็ได้คุยกันไปกินแล้วชอบครับชอบมากเลยครับแล้วก็ตกลงคุยกับเขาเลยว่าคุยกลับมาก่อนไม่คุยกับเขาก่อนครับว่าเขาสนใจที่จะขายสูตรขายอะไรไหมตอนแรกเขาบอกเขายังเขาไม่ขายครับไม่ขายแต่ทีนี้ผมมองว่าก็เลยทิ้งเขาเรียกว่าคำทิ้งระยะไปทิ้งคำถามแล้วไอ้ทิ้งคำถามแล้วว่าถ้าเมื่อไหร่อยากจะขายโทรบอกผมนะโทรบอกผมแล้วมารู้อีกครั้งก็ตอนที่ว่าผมไปรอบหลังก็ผิดไปแล้วอ๋อร้านดูดีกินผมก็เลยไปขอเขาว่าถ้าอย่างนี้ผมอ่ะผมชอบในคุณป้าใช่ไหมคุณป้าอายุเท่าไหร่แล้วครับ80 กว่าครับโอ้รู้ครับผมพอถามว่าปิดแล้วไปรอบหลายๆรอบไปรอบสุดท้ายที่ไปถึงปิดแล้วทีนี้ผมก็ไปบอกเขาว่าถ้าผมมาเสียดายความเป็นตำนานของที่นี่ครับผมไม่อยากให้มันหายไปจากในประเทศไทยผมยังนั้นผมขออนุญาตแล้วกันขอซื้อสูตรได้ไหมแล้วผมจะยกตำนานบางแสนเนี่ยเอาไว้ที่หาดใหญ่นี่คือความเป็นมาของก๋วยเตี๋ยวดูดีเติมวันนงเยานะครับที่หาดใหญ่เดี๋ยวกลับมาช่วง2ครับเราจะมีเรื่องราวต่างๆเล่าให้คุณฟังได้ฟังถึงความเป็นตำนานของก๋วยเตี๋ยวดูดีครับเอาละครับรู้ความเป็นมาแล้วครับว่าก๋วยเตี๋ยวดูดีเติมวันนงเยาที่อยู่ที่หาดใหญ่เนี่ยต้นตำรับคือบางแสนแล้วผมต้องบอกว่าต้นตำรับ1เลยนะเป็นเจ้าแรกจริงๆเพราะนั้นเพราะว่าดูดีได้เต็มไปหมดครับตลกก็ยังมีเดือดูดีเลยร้านก๋วยเตี๋ยวดูดีแล้วดูดีเนี่ยมีทั่วประเทศเลยนะครับผมแต่ว่าถ้าต้นตำรับจริงๆเนี่ยก็อย่างที่พี่ผมบอกแล้วครับว่าอยู่ที่บางแสนคือของป้าลุงยาวป้าลุงยาวใช่ครับนะครับแล้วก็มีลุงเติมเนี่ยคือเป็นคนแรกเริ่มใช่ครับแล้วทีนี้ลุงเติมอยากกลับไปอยู่บ้านที่อุตรดิตถ์ครับบ้านลุงยาวเลยมาซื้อทั้งที่ที่ตรงนั้นแล้วก็ซื้อสูตรก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ปรับปรุงมานิดหน่อยครับเลยครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับถ้าใครที่มาอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับอยากกินก๋วยเตี๋ยวดูดีสูตรบางแสนสูตรเก่าของลุงเติมหรือป้าลุงยาวเนี่ยต้องแวะมาที่นี่นะครับเมนูเนี่ยเมื่อผมอยู่ในเมืองเนี่ยเยอะมากมันมีเผ็ดผมเพิ่งจะมีเผ็ดเฉพาะเผ็ดอะไรเริ่มจากเท่าแบบเด็กเลยอ่ะก๋วยเตี๋ยวบุกคลิกก๋วยเตี๋ยวบุกคลิกเขาจะใส่พริกไทยช้อนอย่างเงี้ยครับแล้วเริ่มเผ็ดขึ้นก็คือตระกูลแสบก็จะมีทั้งหมด
3เลเวลนะครับแสบนครบาลเป็นระดับ1นะครับ2ก็คือแสบภูธรเป็นระดับ2ส่วนนี้3อยู่ในชาก็เป็นแสบอชรครับผมเผ็ดสุดเผ็ดจะมีเผ็ดกว่านั้นอีกครับแต่ว่าเอาไว้ว่าให้ลูกค้าผ่านเลเวลนี้ให้ได้ก่อนแล้วก็ไม่จะให้ลองที่เปิดมานี่มีคนเอาเผ็ดสุดๆนี้ยังฮะก็มีบ้างครับแต่จะเป็นคนที่สนิทมากกว่าขออนุญาตกินได้ก็คือกินได้ครับแต่ว่าก็ทิชชู่เต็มโต๊ะครับนะเมนูเรามีทั้งหมดกี่เมนูครับคุณหมอเยอะมากครับเนี่ยถ้าตามในนี้ก็จะมี21เมนูครับอันนี้21เมนูนะเนี่ย21เมนูนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มาที่นี่เราเปิดกี่โมงกี่โมงครับเนี่ย10โมงครึ่งถึง3ทุ่มครับพี่ทุกวันครับไม่มีวันหยุดไม่มีวันหยุดครับนะครับบอกแล้วว่าอันนี้คือดูดีของแท้ของจริงนะครับที่คุณหมงรับประกันได้ว่าเป็นของลุงเติมและป้าดงเยาจากบางแสนชลบุรีสู่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเดี๋ยวเรามาดูกันในช่วงต่อไปครับว่ามีอะไรให้กินอย่างสมเกียรติบ้างครับเอาละครับกินอย่างสมเกียรติตอนนี้คุยกับคุณหมงเรียบร้อยแล้วถึงประวัติความเป็นมาตอนนี้ต้องมาแนะนำว่าวันนี้กินอย่างสมเกียรติพี่หมงให้กินอะไรบ้างเริ่มจากเมนูนี้ก่อนเลยอะไรครับนี่เป็นก๋วยเตี๋ยวคุกคิดครับก๋วยเตี๋ยวคุกคิดคือเอกลักษณ์ก็คือเส้นไม่น้ำน้อยกว่าเส้นครับผมนี่นะเป็นต้มยำครับเป็นต้มยำนะครับผมนี่ต้มยำนะแล้วนี่นะฮะนี่แสบตอชะดอครับนี่ที่บอกว่าเผ็ดจริงๆครับก็คุกคิดเหมือนกันไม่คุกคิดครับน้ำพอเสมอเส้นครับผมนี่เราทำไว้สักพักหนึ่งแล้วต้องขออนุญาตนะครับผู้ฟังผู้ชมนะมันอมน้ำไปเนื่องจากว่าระหว่างเราเมาส์กันคุยนานไปหน่อยแล้วนี่ฮะเป็นเกาเหลาต้มยำซีฟู้ดครับนี่เกาเหลาต้มยำเอ๊ะที่ร้านดูดีก็มีนะฮะที่ดูดีนี่ผมเอามาอะแดปอีกทีนึงอะแดปแต่ว่าสูตรน้ำสูตรทุกอย่างเหมือนเดิมดีหมดเพียงแต่ว่าพอมาเป็นที่ร้านหาดใหญ่เนี่ยเขาก็เพิ่มเติมขึ้นมาเพราะว่าบางท่านเนี่ยไม่กินเส้นไม่กินข้าวโพดให้เด็กก็อ้วนก็มาเป็นเกาเหลาครับผมนะแล้วนี่นะครับอันนี้เป็นเกาเหลาไม่ใช่เกาเหลาครับจริงๆมันจะเป็นแบบเมนูลูกชิ้นลอยน้ำแล้วก็กระดูกหมูลอยน้ำแต่ผมเอามามิกให้กินแก้เผ็ดอันนี้ก็เหมือนกันก็เป็นที่ร้านอื่นหนึ่งก็ไม่มีเป็นลูกชิ้นลอยน้ำมีแต่ว่าผมเอากระดูกหมูอ่อนมาใส่เพิ่มให้กินแก้เผ็ดครับแคบหมูอันนี้แคบหมูก็พ่อผมเป็นคนทำเองโฮมเมดฮะโฮมเมดพ่อทำเองนี่โลกขายพ่อทำเพราะฉะนั้นรับประกันได้ว่าสะอาดแล้วก็อร่อยนะครับคุณภาพนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในร้านดูดีเติมวันดงยาวสาขาหาดใหญ่ผมไม่ยกดูดีเติมวันดงยาวผมมาแสงมาไว้ที่หาดใหญ่เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมทุกผู้ฟังที่เคยกินดูดีเติมวันดงยาวที่บางแสนชลบุรีตอนนี้มากินได้ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับใช่ครับมีเมนูเหมือนเดิมแล้วก็เพิ่มเติมความอร่อยในเมนูต่างๆที่ทางร้านเพิ่มให้ชาวหาดใหญ่แล้วว่านักท่องเที่ยวได้กินกันเดี๋ยวเรากลับมากินอย่างสมเกียรติครับเอาละครับตอนนี้กินอย่างสมเกียรติแล้วนะครับพี่หมงร้านเบอร์โทรศัพท์เบอร์อะไรนะ081ครับ7664425ครับผมทีครับพี่081764425เปิดกี่โมงกี่โมงครับเปิด10โมงครึ่งถึง3ทุ่มครับมีที่จอดรถไหมถ้าเป็นช่วงกลางวันนะสะดวกมากครับแต่ถ้าเป็นช่วงค่ำเนี่ยอาจจะมีปัญหานิดนึงเพราะว่าเขามีร้านอาหารร้านอะไรผับมีบาร์เส้นนี้เส้นที่ผมชอบมากแต่ว่าถ้ามามอเตอร์ไซค์นะสะดวกมามอเตอร์ไซค์สะดวกแน่นอนเอาละครับนี่คือเส้นเล็กคุกคิกคุกคิกครับผมคุกคิกคือมีน้ำนิดมันอร่อยน้ำน้ำน้อยกว่าเส้นนะครับนิดนึงครับอร่อยอันนี้ตอชะดอครับตอชะดอครับความเผ็ดครับอันนี้เผ็ดมากๆเลยครับเผ็ดมากเลยอันเนี้ยเผ็ดเลเวลสุดๆแต่ว่าถ้าใครอยากจะสุดกว่านี้นะครับทางร้านจัดให้พริกเพิ่มคั่วเองหมดไหมคั่วเองหมดครับพริกเพิ่มคั่วเองหมดครับพริกจะหอมครับพี่นี่สู้ตายสู้ตายตอชะดอร่อยแต่เผ็ดมากนะฮะต้องสำหรับคนที่ชอบกินเผ็ดต้องล้างด้วยนี่ใช่พี่ต้องล้างด้วยเมนูจืดครับนี่อันนี้เป็นลูกชิ้นลอยน้ำแต่เราใส่ชิ้นโคบุ๋มมาด้วยเลยใช่ใครอยากกินแบบนี้ก็ได้นะครับเผ็ดจริงมีเฟซบุ๊กมีไลน์มีเพจร้านครับพี่มีเพจร้านครับณตอนนี้คือว่าดูดีเติมวันตรงเยาภาษาไทยภาษาไทยครับภาษาไทยพี่ภาษาไทยนะครับผมดูดีเติมวันตรงเยาเอานะครับผมบอกว่าความอร่อยเนี่ยใช้ลูกชายเขาแก่พ่อเขาทอดฟังเสียงก่อนให้หมูอร่อยอ่ะอื
ซื้อกลับได้ไหมอ่ะได้เลยครับไม่ปกติจะได้ไหมได้ครับได้ครับมีวางขายใช่ไหมมีวางขายครับมีวางขายอันนี้ไม่ใช่ตชด.ไม่ใช่ตชด.อันนี้เป็นอะไรครับเป็นกระเป๋าที่ยังธรรมดาครับพี่แต่ว่าธรรมดานี่เป็นอะไรนครบาลจะคือเป็นสุดเด็ดครับพี่แต่ว่าอันนี้ผมใส่ที่ระดับนครบาลให้เพื่อมีความสวยคราวนี้ต้องถามว่าเส้นก๋วยเตี๋ยวที่ร้านเราเนี่ยนะครับเส้นเล็กมีมีวุ้นมีเหลืองมีเส้นใหญ่มีวุ้นเส้นมีครับแล้วมีเส้นอื่น5เส้นมี5เส้นมี5เส้นนะฮะเส้นครับมาได้เลยนะได้ครับทานได้เลยนะครับนี่คือความอร่อยจากร้านหนูดีเติมวันนงยาวจับบางแสนสวนอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับ